ัปดาห์นี้นะคะในบ้านเรามีศึกแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ค่ะวันนี้นักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันมากมายเลยแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้กันหลายคนค่ะการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณณวรี Thailand Master 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour Super 300ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะคู่แรกเริ่มต้นที่ผลการแข่งขันประเภทชายคู่เฉลิมพลเจริญกิจอมรที่จับคู่กับนันทการยอดไพศาลค่ะนักแบดมินตันคู่อันดับ37ของโลกเจอศึกหนักตั้งแต่รอบแรกนะคะโดยพบกับเหอจีติงแล้วก็เจ้าเห่าตงที่มีดีกรีเป็นมือ5ของรายการแล้วก็มืออันดับ20ของโลกจากจีนเกมแรกคู่จากไทยโดนคู่จีนดักทางการตีเอาไว้ได้หลายครั้งทำให้เกมแรกเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนจากนั้น2เกมที่เหลือจะเป็นคู่หูเฉลิมพลนันทการที่พลิกกลับมาเอาชนะไปได้ค่ะจบเกมเฉลิมพลกับนันทการเอาชนะไปได้2-1เกม17-21 22-20และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่ที่ผ่านมาจากรอบคัดเลือกจากอินโดนีเซียอย่างมูฮัมหมัดฟาดิลลาแล้วก็รามัดฮิดายัตค่ะหลังจบการแข่งขันเฉลิมพลกับนันทการก็กล่าวว่าช่วงเกมแรกก็มีปัญหาเรื่องการจับจังหวะของลูกแบดประกอบกับยังไม่คุ้นชินกับสภาพลมจากเครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนภายในสนามแต่พอปรับจังหวะได้ก็เริ่มทำสมาธิจนแซงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้รอบหน้าจะเจอคู่จากอินโดนีเซียที่เคยแพ้มาก็จะนำรูปแบบการเล่นใหม่ๆมาสู้และครั้งนี้ในเล่นในบ้านก็หวังว่าจะเอาชนะคืนได้เหมือนกันไปฟังสัมภาษณ์จากทั้งคู่กันค่ะรูปแบบเกมวันนี้คือเซตแรกเราตีไปเข้าในจุดที่เขาต้องการหมดเลยเราก็เลยยังปรับตัวไม่ได้เพราะลูกมันมาเร็วแล้วเราก็ยังตามเขาไม่ทันอะไรพอมาเกม2ก็เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มตัวเองที่ดีขึ้นครับแล้วก็พอเกม3ก็พอเริ่มเซต3ก็พยายามทํายังไงก็ได้ให้แต้มได้เบียดที่สุดครับแล้วก็มาเริ่มฝั่งจุดจบอ่ะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ชนะวันนี้ครับก็อินโดคู่นี้ก็เคยแพ้ที่ต่างประเทศมาแล้วครับรอบนึงก็วันนี้กลับมาตีในบ้านก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับจะแบบลองรูปแบบเกมที่แบบจะสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะเขาให้ได้ครับฝากแฟนๆแบดมินตันมาเชียร์ด้วยนะครับผมที่อาคารนิมิบุตรครับไปดูประเภทหญิงคู่กันหน่อยค่ะรอบแรกธิดาพรกลีบยี่สุนนะคะคู่กับพัชมนไล่สวนนะคะคู่อันดับ160ของโลกเจอศึกหนักค่ะเจอคู่ของเฟเบรน่ากุสุมาคู่กับอมาเลียพราวตีวีคู่มือวางอันดับ4ของรายการอันดับ18ของโลกจากอินโดนีเซียค่ะก็ปรากฏว่าสู้สุดกำลังแล้วนะคะแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของคู่จากอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม14-21และ10-21ส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจค่ะก็มีชายเดี่ยวรอบแรกกันตพลหวังเจริญนะคะแพ้ทางแชมจุนเว่ยไป0-2เกม18-21 17-21และโอสิทธิคมทำศิลป์ค่ะก็แพ้อันเดรสอันทอนเซนไป0-2เกมนะคะ15-21และ19-21ส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกค่ะทางสุพนิดาเกตทองนะคะเอาชนะทางอินซิราคามไป2-1เกมด้วยสกอร์21-10 14-21 21-19และน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทค่ะเอาชนะลอเรนแลมไป2-0เกมด้วยสกอร์27-25และ21-17นี่ประเดิมการเล่นเวิลด์ทัวร์300ครั้งแรกของน้องพิงค์พิชมนด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเจอรุ่นพี่ทีมชาติอย่างสุพนิดานะคะขณะที่นะคะทางคนอื่นๆค่ะอย่างทางพรพิชานะคะพรพิชาเองก็เอาชนะทางคิโซนาเซวาดูเร่ไป2-1เกมค่ะด้วยสกอร์21-19 15-21 21-12นะสำหรับพรพิชาเฉยกีวงนะคะส่วนตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะคะอีกคนนึงคือธมนวันนิธิอิทธิไกรค่ะพบกับซังโซยุนกันค่ะตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะคะส่วนประเภทชายคู่ค่ะประเภทชายคู่นะคะก็มีคู่ของทางธนดลพันธ์พานิชที่จับคู่กับวชิรวิศโสพลค่ะเอาชนะคู่ของฟางชิลีและฟางเจลีไป2-1เกมสกอร์17-21 21-18 21-19และวีรพัฒน์ภาคจรุงค่ะที่จับคู่กับวงสะทอนทองค่ำก็เอาชนะคู่ของโจชัวมากีและพอลเรโนไป2-0เกม21-16และ21-17ส่วนคู่ผสมรอบแรกค่ะรุธนภักดิ์อุบทองค่ะที่จับคู่กับชัยนิชาสุดใจประภารัตน์นะคะก็แพ้คู่ของคิมวอนโฮและจองนาอึนไป0-2เกมโดยสกอร์18-21และ12-21ส่วนวิทยพงษ์กาญจนคีรีวงค่ะที่จับคู่กับณัฐมนไลสวนนะคะอย่างที่เรารายงานไปก็แพ้นะคะทางซาซาเรียโจเซโนซูมานติที่จับคู่กับเฮเดน่าจูลิมาเบล่าไป0-2เกม12-21และ15-21ค่ะ